ฮือฮาเกรียวกราวในโลกออนไลน์เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์โชว์ท็อปฟอร์มเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์เผยจับมือกับโบณัฏฐามหัตถนาร่วมกันต้าน IO และข่าวปลอมเฟกนิวเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกรียวกราวหลังจากนักสืบข่าวสดได้โพสต์ใจความว่าเต้สุดแมนยอมรับผิดขอโทษต่อหน้าโบณัฏฐากล่าวหารับเงินล้มสถาบันวันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10:50 น.ที่รัฐสภาชั่วคราวสำนักงานใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะนางสาวณัฏฐามหัตถนาและนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลร่วมกันแถลงข่าวต่อต้านปฏิบัติการ IO และข่าวปลอมทั้งนี้นายมงคลกิจยังถือโอกาสนี้กล่าวขอโทษที่เคยพาดพิงนางสาวณัฏฐาจนทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งบุคคลทั้งสองเห็นตรงกันว่าควรที่จะมีการแถลงข่าวให้สาธารณชนได้รับทราบว่านายมงคลกิจได้กล่าวขออภัยและยอมรับว่าข้อความถ้อยคำที่กล่าวถึงนางสาวณัฏฐาจนเป็นเหตุให้ฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้นเป็นความเท็จและทำให้ได้รับความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศชื่อเสียงและผลกระทบด้านต่างๆในการนี้จึงเห็นสมควรที่จะยุติเรื่องที่เกิดขึ้นในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยการร่วมกันรณรงค์เพื่อหยุดการใส่ร้ายป้ายสีผ่านปฏิบัติการ IO และเฟกนิวต่อไปนางสาวณัฏฐากล่าวว่าสืบเนื่องจากกรณีคลิปเมื่อเดือนธันวาคม2561ก่อนที่จะมีการนำไปขยายผลต่อในลักษณะใส่ร้ายจนให้เกิดประเด็นฟ้องร้องรวมถึงมีสื่อบางที่บางเพจนำไปขยายผลต่อแม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครแต่ดูแล้วมีเจตนาเชื่อมโยงมาถึงตนนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาในทำนองว่าตนไปรับเงินจากต่างชาติมาทำร้ายประเทศไทยและสถาบันซึ่งไม่เป็นความจริงการกระทำเช่นนี้เป็นปฏิบัติการ IOและข่าวปลอมเฟกนิวนางสาวณัฏฐากล่าวต่อว่ากรณีของนายมงคลกิจหลังจากเกิดเหตุได้ติดต่อมา2ครั้งซึ่งครั้งแรกตนก็เรียนว่าในทางส่วนตัวไม่ได้มีความโกรธแค้นกันแต่ขอให้ว่าไปตามกระบวนการและครั้งที่2ก็ติดต่อมาตนก็ถือโอกาสนี้แสดงความเห็นว่าทั้งปฏิบัติการ IO และข่าวปลอมล้วนเป็นภัยต่อสังคมโบณัฏฐายังกล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่มีเพียงกรณีของตนยังลามไปถึงนักการเมืองแม้แต่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกก็ยังได้รับผลกระทบที่มีการตัดต่อคำพูดในทำนองว่าถ้ามีการอภิปรายนายกก็พร้อมจะออกมาทำหน้าที่ของท่านที่สื่อนัยยะว่าอาจจะก่อการรัฐประหารซึ่งคำพูดดังกล่าวของผบ.ทบ.ไม่ได้เป็นคนพูดเลยณัฏฐายังกล่าวต่อไปอีกว่าอย่างไรก็ตามในอดีตตนกับนายมงคลกิจอาจจะมีจุดยืนทางการเมืองต่างกันแต่เราก็มีจุดร่วมที่เห็นตรงกันคืออยากจะหยุดการใส่ร้ายป้ายสีหยุดปฏิบัติการ IO และข่าวปลอมต่างๆซึ่งถือเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่งทางด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าที่ผ่านมาอาจจะเคยพูดหรือสื่อไปถึงนางสาวณัฏฐาในทำนองให้เกิดความเสียหายแต่ตนเป็นลูกผู้ชายพอเมื่อทำผิดก็ย่อมยอมรับผิดถ้ามีคำพูดอะไรที่เคยล่วงเกินคุณโบทำให้คุณโบเสื่อมเสียก็ต้องขออภัยในวันนี้เราก็ได้ทำให้เห็นแล้วว่าปฏิบัติการ IO และข่าวปลอมไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับฝ่ายใดล้วนไม่เป็นผลดีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องนักการเมืองมาร่วมกันทำงานและทำการเมืองให้สร้างสรรค์ว่ากันไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงถึงเวลาปองดองกันแล้วควรเอาเวลามาร่วมกันแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศจะดีกว่านอกจากโพสต์ในเว็บไซต์ของข่าวสดแล้วข่าวสดยังได้โพสต์ใน Facebook Fanpage ของข่าวสดโดยโพสต์ใจความว่าแมนแมนเป็นลูกผู้ชายพอทำผิดก็ยอมรับผิดเต้สุดแมนยอมรับผิดต่อหน้าโบณัฏฐากล่าวหารับเงินล้มสถาบันโพสต์ดังกล่าวมียอดให้ความสนใจมากพอสมควรในเวลาเพียง1ชั่วโมงมียอดกดไลค์ 3,100 ครั้งมียอดความคิดเห็น409ความคิดเห็นและมียอดแชร์159 แชร์อธิความคิดเห็นเช่นช่วงนี้ฟอร์มดีนะพี่เต้007ท่านต่อไปครับ
เจ็ดเข้พี่เต้ของจริงว่าท่านต่อไปครับไปไปมาเต้แม่งมีประโยชน์ประตูอีกท่านหนึ่งครับทำดีต้องชื่นชมกันครับพี่เต้มีสาระมากตั้งแต่เป็นสสอีกท่านหนึ่งครับพักหลังมานี่มันชักจะยังไงนะพี่เต้เราเริ่มชอบพี่ขึ้นมาทีละนิดแล้วนะขออย่างเดียวอย่าดูดเยอะจนโมยัดม้าบ้าบอคอแตกเหมือนตอนแรกอีกก็แล้วกันฮ่า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 อีกท่านหนึ่งครับพี่เต้พระราม7ย้ายข้างตอนนี้ยังไม่สายนะดูดำรงพิเดชสิแกยังเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วหลังงานปาร์ตี้ในรีสอร์ทกลางอุทยานอีกท่านหนึ่งครับตอนแรกคิดว่าพี่เต้กับปรินามีอะไรคล้ายๆกันนะแต่ไม่เลยพี่เต้แม่งลุยงานแต่ปรินาไม่เอาห่าอะไรเลยแซะคนอื่นไปวันๆอีกท่านหนึ่งครับฟังเต้มันพูดในรายการหนึ่งพูดถึงเรื่องการติดตามและการดำเนินการหลายอย่างในฐานะส.ส.วงเล็บบางทีกูนึกว่าฝ่ายค้านขอสนับสนุนการทำงานให้ได้แบบนี้ตลอดไปนะเต้อีกท่านหนึ่งครับในระหว่างที่พี่เต้ยอมรับผิดในเรื่องที่ก่อตัดไปทางลุงกลุ่มหนึ่งยังหนีความผิดเรื่องการบุกรุกป่าสงวนอนาจใจแทนลูกหลานลุงกลุ่มนั้นจริงๆท่านต่อไปครับที่เขาด่าเขาล้มเจ้ามึงดูเขาหรือยังว่าเขามีกองกำลังทหารแสนนายขึ้นไปหรือมีอาวุธพร้อมล้มล้างหรือเปล่าคนที่ล้มได้มีไม่กี่คนหรอกคือไอ้บรรดาตัวเชี่ยพลเอกพลโทพลตีทั้งหลายเท่านั้นสมัยก่อนคนที่ก่อกบฏก็พวกเจ้าพญาซึ่งมียศเท่ากับพลเอกพลโทในปัจจุบันมึงไปอ่านประวัติศาสตร์ดูก็ได้ไปอ่านประวัติศาสตร์ช่วงพระเจ้าตากก็เยอะบอกได้แค่นี้อีกท่านหนึ่งครับหลังจากพี่เต้ยอมสร้างกระแสจนตัวเองคนแม่งด่าค้อนประเทศกลายเป็นทุกวันนี้พี่เต้กลายเป็นคนทำงานแทบจะเป็นคนเดียวที่เห็นว่าทำงานคะแนนมาดีช่วงนี้ขอโทษพี่เต้ด้วยที่เคยด่าส่วนสวกินเงินเดือนน่ะเหรอเชี่ยท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายนะครับดีมากทำคะแนนช่วงนี้กับประชาชนนะคุณเต้ฮ่าฮ่าทั้งหมดคือเรื่องราวของเต้พระราม7คนดังคนเดิมซึ่งตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตพากันให้กำลังใจและบอกว่าเต้สุดแมนเหลือเชื่อจริงๆต้องขอชื่นชมหลังเต้ขอโทษโบนัสถาวันนี้เต้กับโบร่วมกันทำงานต้านเฟกนิวและปฏิบัติการ IO ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกเราคือเสียงของชาวเน็ตไทย